สวัสดีจ้ามื้อนี้สิตำแก้วปลาสู้กินเนาะจ้าแก้วปลาพริกผงก่อนอื่นอันนี้ก็คือเป็นปลาปลาแดกปลาปลาแดกที่สาวอีสานที่ตำสู้กินเอาลงไปจ้าใส่พริกผงตำใส่พริกผงเนาะจ้ามื้อนี้สาวอีสานตำใส่พริกผงจ้าปริมาณหน่อยหลายพร้อมกับเครื่องปรุงของสาวอีสานก็สิมีมะเขือเทศแล้วก็มะขามเปียกเพิ่มความหอมก็คือผักชีลาวผักชีลาวเนาะจ้ะแซ่บรสนี่แก้วปลาดพริกผงแซ่บหลายจ้ะเดี๋ยวสาวอีสานตำให้มันเข้ากันก่อนเนาะจ้ะตำปลาดกับพริกผงเข้ากันก่อนตำให้มันนัวๆก่อนแล้วจังสิได้เอาเครื่องพวกมะเขือเทศมะขามเปียกแล้วก็ใบผักชีใส่ตอนนี้ตำปลากับพี่พงให้เข้ากันก่อนตำแก้วปลาพี่พงแซ่บแซ่บสู้กินจ้านี่ราคาของแซ่บเขาบายกับข้าวเหนียวปั้นกับข้าวเหนียวใส่จีเข่าโอ้ยแซ่บอากาศเย็นๆแบบนี้นะจ้าแถวทั้งบ้านสาวอีสานอากาศเย็นแล้วนั่งซุ้มกันได้ปลาแบบนี้ก่อไฟขึ้นเอาจีเข่าจีเอาแก้วปลาเป็นใส่มันจะโอ้ยแซ่บหลายหอมเดี๋ยวตอนนี้สาวอีสานขออนุญาตตำปลากับพริกผงให้มันเข้ากันก่อนจ้าปลาหมักพริกเขาตำแหลกปลาเขากระแหลกแล้วจ้าตำใส่เวลาตำว่าโดนสาวอีสานก็จะเดี๋ยวเครื่องใส่มะขามเปียกนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศตำทำให้เข้ากันก่อนจ้าทำเกลือเทศให้มันแตกจ้าที่ขาดบ่ได้ผงนัวจ้าผงนัวจักหน่อยก่อนเพิ่มความแซ่บลงไปผงนัวนะจ้าใส่ตามตำสุดท้ายใส่ใบผักชีเพิ่มความหอมสาวสารเด็ดใส่เลยจ้ะทำให้เข้ากันนี่ละจ้ะเป็นแก้วปลาที่ใส่ตำไทยกับผักชีหอมค่ะเดี๋ยวนี้หอมกินหอมผักชีออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวสาวสารตักใส่จานเสิร์ฟใบปั่นข้าวเหนียวน้ำกันจำเอาข้าวเหนียวมาจำน้ำกันจ้าหอมผักชีหลายแก้วปลาตำเสร็จแล้วมาเด้อจ้ามากินแก้วปลาน้ำกันของแซ่บสิเวลากินข้าวคนอีสานเขาขาดบ่ได้คือมีเจียวมีพริกนี่ละจ้าตำแก้วเฮ็ดน้ำพริกกินเสร็จแล้วจ้าแก้วปลาใส่พริกผงของสาวอีสานบ้านทุ่งของแซ่บๆพร้อมกับปั้นข้าวเหนียวข้าวใหม่ๆ